สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือมันสมองมหาเศรษฐีมาฝากครับชื่อเรื่องว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารหรือแฟรนไชส์ฟู้ดแฟรนไชส์กลุ่มอาหารถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆและมีแบรนด์ต่างๆที่ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาข้อมูลและติดต่อขอร่วมทำธุรกิจด้วยเนื่องจากว่าแฟรนไชส์อาหารมีความหลากหลายมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารอิตาลีฟาสต์ฟู้ดอาหารทานเล่นอีกทั้งยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่คุ้นเคยกับแบรนด์อาหารอย่างดีแล้วเมื่อนำไปเปิดร้านที่ไหนย่อมมีลูกค้ามาใช้บริการเพราะเชื่อถือในรสชาติความอร่อยความสดและราคาที่มีการการันตีอยู่แล้วนั่นเองรายชื่อแฟรนไชส์กลุ่มอาหาร 1. นารายณ์พิศเลีย2. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนายห้างเพ้งหรือก๋วยเตี๋ยวแชมป์ 3. ก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรพระนคร 4. เกาเหลาเนื้อธัญรส 5. ไก่ย่างเสรี 6. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายฉุย 7. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำ UHC 8. เกาลัดเท่าแก่น้อย 9. ก๋วยเตี๋ยวสมุนไพร 10. ไก่ย่างเขาสวนกวางป่านึก11ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระทัศนัยไก่มะระ12ก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกทาโกะ13ก๋วยเตี๋ยวคุณชาย14ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูท่าเรือเมืองกาญ15ก๋วยเตี๋ยวน้ำเดอะรุก16ก๋วยเตี๋ยวหมูพริกกะเหรี่ยง17ไก่กรอบมะกัน18เกาลัดจีนนายเอี่ยม19เกี๊ยวปลาสุราษฎร์20ไก่ย่างเสียบไม้สำเร็จรูป21ก๋วยเตี๋ยวปลาด็อกเตอร์22ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเต้าหู้นายลี23ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นจักรพรรดิ24ก๋วยเตี๋ยวเรือแซ่บสยาม25ขนมจีนน้อมจิตเส้นสด26ขนมจีนชีวจิตลูกสาวแม่นิพา27ขุนสเต๊ะติดล้อ28ข้าวหอมทอดบามฟรายไลท์29ขนมจีนเกาะเกร็ด30ขนมจีนพสช. 31ข้าวมันไก่หงทอง 32ข้าวมันไก่ชาเขียวลุงเด่น 33ขาหมู CP Group 34คุโรซาวะขอบคุณครับ